พูดคุยกันในช่วงนี้ของ NBT News ภาคค่ำนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ไปปาฐกถาในงานสำคัญงานหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยคือหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจยาขนาดใหญ่อันเนี้ยท่านก็บอกว่ารู้ไหมว่าย้อนไป10ปีที่ผ่านมาเราบอกว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่เราโตช้ากว่าเพื่อนบ้านเราโตเพียงแค่เฉลี่ยนะ 1.8% ต่อปีใน10ปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงเห็นว่าจำเป็นแล้วที่มันต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยนโยบายช่วยเหลือประชาชนต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแต่อย่างเห็นไหมฮะที่ผ่านมาเรื่องค่าไฟเรื่องค่าน้ำมันลดค่าครองชีพค่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มหรือแม้แต่เรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทั้งหลายเนี้ยเกิดขึ้นภายในเวลาหลังจากรับตำแหน่งมาเดือนนึงนะทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนี้ท่านนายกบอกเดี๋ยวเวลาท่านไปเยือนต่างประเทศเนี่ยจะพาเอกชนไปด้วยฮะจะได้ไปเชิญชวนให้นักลงทุนเนี่ยเขามาลงทุนในบ้านเราแล้วก็จะเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA มากขึ้นด้วยครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปมอบรางวัลสุดยอด CEO ประจำปี2023ครับแล้วก็ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเร่งเครื่องติดสปีดเศรษฐกิจไทยคือท่านบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเราโตเฉลี่ยแค่ 1% เท่านั้นนะคือเป็นอัตราที่ต่ำมากแต่หนี้ครัวเรือนเรานี่สูงติดท็อป10ของโลกครับขณะที่แรงงานไทยเราจำเป็นยังต้องทำงานอยู่ในอิสราเอลทั้งที่รู้ว่าอันตรายทำงานท่ามกลางสงครามเพื่อจะได้ส่งเงินกลับมาช่วยเหลือครอบครัวแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำแรงงานไทยกลับมาแต่เจ้าตัวเขาไม่อยากกลับมาเพราะอะไรฮะเพราะว่านายจ้างเพิ่มเงินให้อันเนี้ยสิ่งนี้สะท้อนถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจครับนายกก็บอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถึงต้องเกิดขึ้นไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าครองชีพเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายพักหนี้เกษตรกรลดค่าไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในส่วนของระยะกลางและระยะยาวเราจะต้องเร่งทำสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศหรือว่า FTA ซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทรายใหญ่อาจจะย้ายฐานการผลิตออกจากบ้านเราไปเนื่องจากว่าประเทศเราไม่มี FTA กับอีกหลายๆประเทศก็เลยต้องเร่งทำตรงนี้ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกดูครับควบคู่กันไปครับการเพิ่มค่าแรงการลดค่าใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวการเซ็นสัญญา FTA ต้องเกิดขึ้นการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเข้าตำแหน่งมายังไม่ถึง8อาทิตย์ยังไม่ถึง2เดือนเต็มเรามีการเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เดินทางไปแค่แนะนำตัวอย่างเดียวหลายๆท่านที่นี้ก็ไปกับผมมาล่าสุดที่ไปประเทศจีนมาหอการค้ากับสภาอุตสาหกรรมก็ไปมาตารางแน่นเอียดไม่ใช่ไปเจอแค่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างเดียวไปพบกับบริษัทยักษ์ใหญ่จีนเกือบ10บริษัทนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำกันนะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเราจะมีนักธุรกิจโดยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมรัฐบาลจะไม่เหนียมอายที่จะพกพานักธุรกิจเข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆเชื้อเชิญนักลงทุนลงมาให้ลงทุนควบคู่ไปกับการนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีปานปรีท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมก็จะเร่งเจรจาเรื่อง FTA ให้สำเร็จผลโดยเร็วขณะที่เรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญคือไม่อยากจะให้ประเทศจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับเขามองไทยเราเป็นเพียงแค่ประเทศผ่านเป็นทางผ่านในการขนส่งสินค้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่อยากจะให้มองว่าเราเนี่ยคือฮับของการลงทุนอยากให้เขาเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราไม่ใช่แค่ผ่านไปลองฟังเสียงดูครับเราไม่อยากให้ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนมองเราเป็นแค่ทางผ่านของการส่งขนส่งสินค้าเราอยากให้เขามองเราเป็นฮับของการสร้างโรงงานมาส่งออกสินค้าของเขาที่เมืองไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิต EV จากประเทศจีนสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ถ้าไม่นับประเทศจีนแสดงถึงศักยภาพที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมทางด้านภาษีไม่ว่าจะเป็นทักษะของเอนจิเนียร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรต่างๆอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าทรัพยากรน้ำรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
ที่นักลงทุนเข้ามาแล้วจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนนานาชาติที่มีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น healthcare system ที่ถือว่าเป็น world class ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทีนี้เดี๋ยวจะมีเวทีใหญ่ระดับนานาชาติในเดือนหน้าก็คือการประชุมเอเปกนะท่านนายกก็ย้ำว่าจะพยายามดึงนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้นแล้วนัดนี้จะได้เจอกับ CEO Apple ด้วยนะครับท่านก็บอกน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากการลงทุนนอกจากนี้ท่านได้พูดถึงโครงการ Land Bridge โดยยืนยันว่าไม่ใช่การขุดคอคอดกระไม่มีการแบ่งแยกดินแดนใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการเชื่อมทางขนส่งระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเกิดขึ้นตรงนี้เลยโลจิสติกการขนส่งทั่วโลกเนี่ยจะดีขึ้นแล้วทำให้ประเทศไทยเราน่าลงทุนมาสร้างฐานการผลิตสินค้าที่ไทยเราอีกหลายชนิดครับ